าชาวต่างชาติมาเลย์กับอินโดมาเนี่ยชาวอุรักลาโวยจะได้เปรียบฝ่ายบาซ่าคลายกันนี่คือข้อดีความที่มีเรามีชาติพันธุ์เยอะในประเทศไทยถ้าเราไม่มองว่าเขาเป็นดอยโอกาสเนี่ยมันเป็นโอกาสของประเทศไทยมากกว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลกเกาะลันตาก็เป็นเกาะที่เป็นอันดับต้นๆในเรื่องการท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติวิถีชาวเลของคนอุรักลาโวยก็เป็นที่สนใจและเป็นที่ศึกษาของผู้มาเยือนส่องแล้วเนี่ยนี่ปลาอะไรปลาสีเสียดปลาสีเสียดไว้ตำปัดเค็มได้เลยนี่กินร้อยแม้จะมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นพื้นที่ทำกินในทะเลน้อยลงเพราะว่ามีการกำหนดเขตอนุรักษ์และพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวแต่อาชีพชาวประมงเป็นวิถีที่คนอุรักลาโวยเชี่ยวชาญที่สุดถึงแม้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จะเริ่มปรับตัวออกไปเป็นลูกจ้างในธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ก็มีความไม่แน่นอนเรื่องรายได้เพราะขึ้นอยู่กับฤดูกาลกลุ่มผู้นำเยาวชนและผู้หญิงจึงคิดหาทางออกให้ครอบครัวและชุมชนคิดแล้วก็มันจะได้พอดีปากจุดเริ่มต้นนะครับที่อยากให้เกิดกลุ่มนี้จริงๆเลยคืออยากให้ชุมชนมีช่องทางหารายได้เลยคิดกับน้องๆในชุมชนว่าปลาเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่ทำง่ายๆทุนไม่ต้องเยอะนะครับก็ได้สรุปเป็นลองทำข้าวเกี๊ยวครับข้าวเกี๊ยวปลาเนี่ยเพราะว่ามันไม่เจาะจงว่าจะปลาอะไรก็ได้ปลานี่นะคะได้มาติดมาบางที่ก็ติดมาจากอ้วนปูค่ะแล้วก็ปลานี่แบบมันก็เป็นปลาที่แบบไปขายก็มันก็ราคาแบบไม่ค่อยได้มาค่ะแล้วก็เลยมาแปรรูปให้เป็นแบบเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบแต่ถ้าอยากให้ฟูว่านี่ก็ต้องตักให้เด็ดเจ๊งๆเลยอะค่ะมีปลาแมวค่ะปลาที่แบบติดอ้วนกุ้งมาแล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยวะก็เลยมาแปรรูปให้เป็นปลาเค็มเปิดขายออนไลน์แล้วก็แบบไปตามแบบตามรู้ตามงานแบบนี้ให้คนรู้จักแล้วก็แบบให้พ่อรู้วิธีชีวิตหัวหมดหมู่บ้านไปกันเลยครับน้องๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นออนไลน์เก่งนะครับเขามี Facebook เขามีเพจเขามี TikTok คือเราสามารถใช้ช่องทางนั้นนะครับในการโปรโมทได้ก็เลยคิดว่าเอาเป็นชื่อของชาวเลเราดีกว่าชื่อว่ากีตาร์มาลาโวยครับคือจริงๆแล้วชุมชนตัวปลาเหลียวเราอยากเห็นเป็นชุมชนท่องเที่ยวซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอนาคตเนี่ยที่อยากเห็นภาพเลยทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้ชีวิตมั่นคงความงดงามของธรรมชาติวิถีต่างวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยบนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเกาะลันตาเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติชุมชนบนเกาะเกิดการพัฒนาและขยายตัวรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตกลุ่มคนดั้งเดิมอย่างคนอุรักลาโวยที่พึ่งพาธรรมชาติหาอยู่หากินกับทะเลการ
ปรับตัวสู่โลกใหม่ทำได้ยากการใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นหลายด้านพวกบาลีนี่เป็นชาวเลอูรักลาโวยเขาย้ายมาจากบ้านบ่อแน่ครับสมาโยเทนี้ก็มีอยู่88ครัวเรือนแล้วก็261คนเทนี้อยู่ในป่าเลยครับอยู่ในป่ากงกลางเนี่ยครับอยู่ในป่าชายเลนป่าชายเลนของกระทรวงทรัพย์เนาะแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็พื้นเทนะเราก็ขออนุญาตทำโครงการของคอตชนะครับให้อยู่ได้20ปีเทนี้แต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปืนหลังก่อนลันตาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีคนอุรักลาโวยหรือชาวเลเป็นคนกลุ่มแรกที่มาใช้ชีวิตบนเกาะทำไร่ปลูกข้าวสร้างขนำหรือบ้านชั่วคราวเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนทิศทางลมฝนสัตว์น้ำในท้องทะเลเคลื่อนย้ายคนอุรักลาโวยก็เคลื่อนย้ายไปตามอ่าวหรือหมู่เกาะใกล้เคียงตามฤดูกาลเช่นกันวิถีเช่นนี้จึงได้ชื่อว่ายิปซีแห่งท้องทะเลทะเลเกาะและทุกพื้นที่ทุกคนเป็นเจ้าของใช้ร่วมกันแต่โลกสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพอเห็นแบบนี้โอ้ปีกาเดียมายากาล่ามาดีเอ็นช้างน้ำคุณตาวัย84เป็นผู้อาวุโสคนสำคัญของคนอุรักลาโวยบ้านโตบาหลิวใช้ชีวิตอยู่กับทะเลตั้งแต่เกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงมามากมายแต่ว่าที่ก่อนนั้นขึ้นโคหวาตามเจยไปโกนไปได้หลังพีแต่ตุกวันนี่ที่ไปหากินแค่กลางโกกับมันไม่ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยคนนั้นไม่ได้คิดว่าของสิ้นในโลกเนี่ยเป็นของใครเลยทุกคนถ้ามาถึงจะใช้ซ้อยได้ทุกอย่างแล้วก็เดินทางไปไหนก็ได้คือไม่มีใครห้ามแต่พอภาวะปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยพอหลังจากสึนามินั้นก็คือที่ดินจะมีคนจับจองหมดเลยพอมีจับจองมีชั้นโน้ตมีโนโซซามีอะไรถึงเทเราเคยทำมาหากินนี่เราเคยไปทำร้ายทำหน้าเนี่ยไม่ได้แหละก็คือเขามีเจ้าของมันเลยถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแล้วก็เกาะอื่นๆตอนนี้เพิ่งเริ่มประกาศเนี่ยไล่ๆเกาะเกือบทั้งหมดเนาะเพราะทั้งหมดก็ให้เราไปทำมาหากินไม่ได้คือการทำมาหากินไม่ได้เนี่ยก็ทำไมการดำรงชีวิตของเรามันเย่ลงชาวเลในประเทศไทยมี3กลุ่มคือมอแกนมอแกลนและอุรักลาโวยกลุ่มอุรักลาโวยเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดอาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองสตูลและกระบี่ปัจจุบันทั้ง3กลุ่มในหลายพื้นที่ประสบปัญหาเหมือนกันทั้งเรื่องสิทธิในที่ทำกินและที่อยู่อาศัยหาอุปสรรคก็คือมันไม่มีขันงัดนะคะเรามีประเด็นเรามีเรื่องเรามีปัญหาแต่ว่ามันไม่ได้รับความสนใจพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แค่มีทะเลมีครอบครัวมีชุมชนมีอาหารกินเนี่ยพอแล้วรองศาสตราจารย์ดร.นฤมลอรุโนไทยเป็นนักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาวเลมาอย่างต่อเนื่องตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาพบปัญหาร่วมที่กลุ่มชาวเลอันดามันกำลังประสบอยู่จริงๆชาวเลมักจะไม่เรียกว่าเรียกร้องสิทธิ์นะคะมักจะเรียกว่าคืนสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่เขาเคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เขาสมควรจะได้รับ
ค่ะเพราะว่าถ้าดูแถบทะเลอันดามันทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ชาวเลเคยอยู่อาศัยเคยทำกินทั้งนั้นเลยเพียงแต่วิถีชีวิตเขาที่ต้องโยกย้ายบ่อยครั้งเดี๋ยวก็เคลื่อนย้ายไปตามฤดูกาลตามอาหารแล้วก็ตามความคิดความเชื่อเนี่ยเราไม่ได้รองรับความคิดนั้นนะคะเราไม่เข้าใจเราคิดว่าเขาเร่ร่อนอ้าวเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่อนุรักษ์ทั้งที่เขาก็ทำมาหากินมาก่อนอันนี้เป็นพื้นที่หลบลมตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นเราคงต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างให้เกิดสะพานการพูดคุยเจรจากันระหว่างรัฐที่ดูแลพื้นที่นะคะกับชาวเลเองท่ามกลางปัญหาต่างๆที่รุมเร้าการดำเนินชีวิตชาวเลเครือข่ายชาวเลอันดามันนักพัฒนานักวิชาการช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาทางออกและทางรอดของกลุ่มชาวเลที่ประสบปัญหาเหมือนกันทั้งเรื่องสิทธิที่ทำกินสิทธิในที่อยู่อาศัยสิทธิในการมีพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางประเพณีและความเชื่อในฐานะพลเมืองไทยคนอุรักลาโวยหรือชาวเลเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมที่มีวิถีชีวิตและความเชื่อผูกพันกับทะเลประเพณีสำคัญที่ถือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็คือประเพณีลอยเรือหรือปลาฮูปลาจั๊กจัดขึ้นปีละ2ครั้งช่วงวันขึ้น13ถึง15ค่ำเดือน6และเดือน11เป็นช่วงลมทะเลลมมรสุมกำลังเปลี่ยนทิศขอให้ชีวิตลูกทะเลปลอดภัยและเป็นสุขก่อนวันงานคนอุรักลาโวยทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะมาช่วยกันเตรียมงานตามความถนัดเออปันนี้เลยไอ้นั่นก็เอาตังเออไอ้นู่นพอดีหัวมันอ๋อกระทำในตั้งละคุณมุดีอะไรนี่คุณมาตั้งละพระอุกิวคุณยามาเรียบานะก็คือประเพณีลอยเรือวัตถุดิบที่สำคัญมากเลยก็คือไม้ระกำเนื้อไม้จะมีน้ำหนักที่เบาดัดโค้งเป็นรูปทรงได้ดีเมื่อก่อนหาง่ายในป่าเดี๋ยวนี้หายากขึ้นเพราะป่าถูกประกาศเป็นเขตอุทยานเขตอนุรักษ์ต้องขอซื้อไม้ระกำจากสวนเพื่อนบ้านทุกคนปีนี้เจ้าของสวนชาวมุสลิมอนุญาตให้ไปตัดมาใช้งานได้ปีนั้นนี่เรามาค้นบันนี้กันอยู่ตรงนี้ก่อนตัดไม้ต้องทำพิธีบอกกล่าวขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางขอให้ทำกิจกรรมอย่างลุล่วงปลอดภัยคนอุรักลาโวยเคารพธรรมชาติเชื่อว่าในธรรมชาติในป่ามีเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลวันนี้ก็คือรวมใจกันมาตัดไม้กำแล้วก็โปรดต่อเจ้ากันแล้วก็ช่วยกันโตแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างไม่มานั่นต่อไปมันก็ห่างเหินกันก็เลยว่าต้องพาลูกมากันโผมาเรียนรู้ในตัวลูกประเพณีลอยเรือของชาวอุรักลาโวยเป็นประเพณีสำคัญที่แต่ละครอบครัวพร้อมใจกันมาร่วมอย่างพร้อมเพรียงช่วงบ่ายวันขึ้น13ค่ำจัดเตรียมไม้ระกำพร้อมทำเรือแล้วชาวบ้านโตบาหลิวบ้านคลองดาวบ้านในไร่ซึ่งเป็นชุมชนชาวเลมาร่วมกันที่นี่ทำขนมเจ็ดสีถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าโต๊ะอิตําเออใส่ตามจองน้ำมันใส่เพื่อกันใส่บักกันโอ้นั่นเดี๋ยวแข่งข้างเรือแข่งข้างความร้อนตามก็เพื่อนให้เราไปคนอย่าไปแข่งน้ำนี่มาให้เราไปคนได้เพียบเละปักถังกันเดี๋ยวบอกกล่าวให้บรรพบุรุษเทโยตามเกาะต่างๆเพราะว่าชาวลีนะประโยชน์แต่เกาะไหนพอตายเขาก็จะฟังแต่นั้นแล้วก็ปลุกต้นพลาไว้แล้วก็ทีนี้พอมีพิธีเนี่ยเขาก็จะเรียกกลับมาเพื่อมารวมพิธีเผื่อส่งพี่น้องกับเรือปลาจักเนี่ยพี่น้องเทนเสียชีวิตแล้วนะ
ตัวประชาชนไปยังกูนงเยอะใหญ่กูนงเยอะใหญ่แต่เราอยู่อาศัยอยู่คือจะถูกไปกับเรือลำนั้นโต้หมอเป็นผู้นำพิธีบอกกล่าวบรรพบุรุษขออนุญาตเริ่มประกอบพิธีบริเวณที่ตั้งศาลซึ่งเป็นศูนย์รวมใจนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาที่ดินพื้นที่ที่ชาวเลทำพิธีกรรมต่อเนื่องกันมาหลายชั่วคนปัจจุบันที่ดินมีเจ้าของกลายเป็นสวนปาล์มพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีอนาคตเป็นเช่นไรยังไม่รู้หลังเสร็จพิธีแต่ละคนแบ่งปันกันกินขนมเจ็ดสีที่ผ่านพิธีกรรมเชื่อว่าจะทำให้โชคดีมีความสุขเออตื่นเต้นเกินเลยกินตื่นเต้นกันของมันเอ้ยปะซางเกลาเกลารำมนาเป็นดนตรีและคำร้องที่ใช้ในพิธีกรรมเมื่อก่อนบ้านโต๊ะบาหลิวมีวงรำมนาทั้งหญิงและชายแต่ตอนนี้เหลือเพียงวงผู้ชายและมีโต๊ะหมอเพียงคนเดียวที่ร้องรำมนาสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อดั้งเดิมได้เทนีลอยเรือชาวเลมีหลายขั้นตอนล้วนสะท้อนความเชื่อและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาโครงสร้างเรือวิธีต่อเรือการตกแต่งทุกองค์ประกอบมีความหมายบอกความคิดความเชื่อและวิถีของคนทะเลการที่เราได้ทำเรือละจังเรียกว่าเรือละจังในเรือนี้ครับเรือปาจักมันมีความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเราไม่ว่าการด้วยความเป็นอยู่เรื่องจะพายไม่บายอะไรเรียกว่าเกี่ยวกับการหากินทางการเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเรือที่เทวาเรือไหวสะดุโขปันเรียกว่าเป็นเรือที่เทวาส่งไปเพื่อว่าสัตว์น้ำที่เราจับมานั้นก็คือว่าเราจับมาในทุกปีนั้นเราใช้เรือนี้เลยส่งกลับคืนให้เขาเพื่อว่าให้ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำมันมีขึ้นทุกปีถึงเวลาแล้วชาวบ้านแห่เรือที่ประดับงดงามด้วยความตั้งใจลูกหลานคนอุรักลาโวยทุกเพศทุกวัยมาร่วมงานคึกคักเพณีลอยเรือชาวเลทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของผู้คนบนเกาะลันตาคนไทยเชื้อสายจีนคนมุสลิมคนไทยพุทธมีส่วนร่วมกับงานนี้ในรูปแบบสมทบเงินเพื่อร่วมประเพณีมาร่วมงานสนับสนุนข้าวของจัดงานมิตรภาพเช่นนี้เป็นมายาวนานแล้วตั้งแต่พวกเราไม่เคยในพอก็มีความผูกพันกับพี่น้องชาวเลมาลืมแล้วตั้งแต่ยาผมเนาะผมสิบตีคนพี่น้องเกิดมอตำแย่ถึงมอตำแย่นี่คือเป็นนาปลาของพี่น้องเหล่านี้แหละ
แต่ถ้ามาผมนี่ที่ไปถึงเขาได้ผลในเมื่อว่าบุญคุณนี่ผมบอกแล้วผมพาตายมาแล้วโดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรมของชาวเลเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวสนใจมาเรียนรู้เช่นกันนี่เหมือนเป็นชาวเลอยู่กันหลายคนแต่ว่าเราไม่เคยได้มารวมถึงอยากเห็นว่าเขาทำแบบไหนวิธีการของเขาก็รู้ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอีกแบบเราก็ได้รวมกับเขากันอิสลามเข้ามาเยอะเขาแบบอยากดูประเพณีของเขาอ่ะมันก็สนุกดีเป็นชาวเลที่ว่าบางคนก็ดีนะนิสัยก็ดีก็คล้ายๆพวกเรานี่แหละอัธยาศัยก็ดีเหมือนพวกเรานี่แหละเขาใช้ชีวิตของเขาแบบง่ายๆแบบธรรมชาติของเขาไงในคืนวันที่ปัญหาต่างๆรุมเร้าชีวิตไม่ง่ายที่จะต้องประคับประคองไปข้างหน้าท่ามกลางโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการปรับตัวเพื่ออยู่รอดเชื่อมโยงเครือข่ายชาติพันธุ์เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาร่วมกันพยายามรักษารากเหง้าอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อจะตอบลูกหลานในอนาคตว่าเราคือใครอย่างภาคภูมิใจความสุขของคนอุรักเราเว้ยก็คือการมีที่อยู่อาศัยแต่มันคงแล้วก็มีที่ทำกินมีพื้นที่ฟังมีที่ทำพิธีกรรมประกอบพิธีกรรมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันได้ปะเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนี่ก็คือความสุขของพี่น้องชาวเลไม่คมไม่คือไม่หมากแค่นี้Thank you.